สวัสดีคะ่ะทุกคนมีเพื่อนๆเ,เขียนมาถามนะคะว่าปลูกต้นฉ่ำฉา2ปีเนี่ยความโตขนาดไหนแล้วเราก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้ดูค่ะอันนี้คือต้นประมาณ2ปีนะคะเดือนประมาณสักพฤศจิกาเนี่ยก็จะ2ปีค่ะแต่ว่าของเราไม่ค่อยได้ลดน้ำค่ะถ้าลดน้ำบ่อยๆเขาจะโตกว่านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะให้ไปดูลำต้นชัดๆค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็คือลำต้นขนาดปีของเรานะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆเ,เขียนมาถามว่าการปลูกเนี่ยระยะห่างกี่เมตรทางสวนเราไม่ค่อยมีความรู้นะคะในช่วงแรกๆเพิ่งจะมาถามในกลุ่มนี้เองเราจะปลูกนะคะ5-6เมตรค่ะแต่ว่าเพื่อนๆในกลุ่มแนะนําว่าจะต้องปลูก25เมตรทางสวนก็เลยจะร้อยให้เาโตกว่านี้ค่ะถ้าเกิดเขาใหญ่ขึ้นเราก็จะล้อมแล้วก็ย้ายไปปลูกท,ที่อื่นนะคะ ทางสวนคิดว่าเราจะปลูกเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเรา,าที่ว่างค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยจะปลูกต้นฉ่ำฉาหรือต้นก้ามปูนี้เพิ่มค่ะและทางสวนนะคะก็ยังเรียนรู้เรื่องคลั่งตอนนี้ค่ะเผื่อว่าจะเอามาปล่อยในนี้นะคะและหลายหลายคนก็แนะนําว่าให้ปลูกไผ่ทางสวนก็ปลูกไผ่ด้วยค่ะการปลูกไผ่ของทางสวนอันนี้นะคะปลูกหลังจากที่ปลูก ต้นฉํำฉาค่ะอันนี้ประมาณ1ปีกว่าๆค่ะเขาก็โตมากๆแต่ไผ่ของเราจะลดน้ําประจําค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าเกิดเราจะทําหน่อขายแล้วก็สามารถลดทุกวันได้ค่ะเขาก็จะมีหน่อให้ขายตลอดปีนะคะช่วงนี้ทางสวนกําลังล้อมนะคะล้อมรั้วค่ะเพราะว่าก็กันคนเข้ามาบ่อยๆนะคะทางเราก็เลยจําเป็นต้องล้อมรั้วค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาเที่ยวสวนเราก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าสวนของเรายังไม่สมบูรณ์นะคะค่อยๆทําไปค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้คำแนะนำนะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะส่วนของเราอยู่ตำบลเขาชัยทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ